ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยหรูถ้าฝันเชือกวิเศษสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ครับผมวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนมีคนดราม่าดราม่าอะไรเป็นอะไรเจ้าพี่โอ้พี่โจเจ้าพี่กำลังบิ้วอารมณ์อยู่เลยอ่ะเดี๋ยว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 วันนี้เรามาทำงานศิลปะแล้วมันต้องบิ้วอารมณ์ขนาดนี้เลยเหรอตรงกับชิ้นงานของเราไงคะฉันรักมันทำให้เธอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้องร้องเพลงด้วยนี่ต้องร้องเพลงเลยเหรอใช่สิคะร้องเพลงทำไมอ่ะเชือกวิเศษอ๋อชิ้นงานนี้จะเป็นเชือกวิเศษใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแต่ว่ามันจะยากกว่านี้นะคะเพราะว่าเราสองคนจะต้องแข่งกันค่ะโอ้โหดูหน้าด้วยดูแบบชนะแน่โอ้โหพี่ไม่ยอมแพ้เคที่แน่นอนแกนี่ไม่ยอมพี่โจหรอกนี่แหละหนูชนะแน่ๆเสียงหลงเลยไม่ได้รู้ชนะแน่ๆช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับเชือกวิเศษเชือกวิเศษตอนนี้แต่ว่าอันนี้เราต้องมีนี่ก่อนกระดาษลังครับพี่โจใช้เป็นกระดาษลังที่แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะจะได้ทำเป็นแบบเหมือนกับเฟรมภาพแล้วเดี๋ยวเอาเธอเนี่ยแหละเป็นแบบงั้นหนูจะพี่โจเป็นแบบค่ะจะวาดให้แบบหล่อๆไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยเอามาลองดูละกันของเฮที่แต่ว่าของพี่โจจะเอาไม่เป็นเปียผมอย่างนี้ละกันเดี๋ยวจะเป็นแบบคล้ายๆกับมัดเป็นกลมๆสองอันคล้ายๆเป็นแนวจีนๆหน่อยเฮที่จะวาดตัวก็คือเป็นเสื้ออย่างเดียวเลยค่ะโอ้โหพี่โจคะนี่พี่โจว่าเพื่อสวยเหมือนหนูเลยใช่ไหมคะพี่โจว่าหนูนี่อะไรก็ว่าพี่โจไงคะน่าจะต้องใหญ่ๆหน่อยค่ะหน้าใหญ่อะนี่นะใช่ค่ะเส้นผมคิดว่าจะวาดแค่ขอบข้างนอกนะคะพี่โจปกติเป็นแสงข้างอันนี้เป็นโซนแสงกลางเลยเหรอใช่ค่ะโอเคมาค่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะเริ่มทำอะไรคะเชือกวิเศษตอนนี้เชือกที่ใช้นะครับเล็กกลางใหญ่เริ่มจากการทำเส้นใหญ่เอามาทำเป็นผมครับเคนี่ก็ทำเหมือนกันค่ะครับจะได้ทำเป็นเพื่อนพี่โจถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาแล้วมันไม่ค่อยติดก็เพิ่มกาวได้นะคะต่อมาอีกฝั่งนึงผมของเคที่ที่พี่โตทำได้มา2จุกเคที่เป็นอย่างนี้เป็นขดๆมายาวๆอย่างนี้หรอใช่ค่ะพี่โตค่ะค่ะช่วยตัดให้หน่อยค่ะผมของพี่โจที่เคนที่ทำเสร็จแล้วนะคะได้ได้โอ้โหส่วนต่อไปทำไงเคนที่จะทำไงส่วนต่อไปเคนที่จะทำเป็นหน้าค่ะเป็นหน้าของพี่โจหน้าของเคนที่ใช้สีเชือกสีน้ำตาลใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเอาละผมตามเคนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นส่วนของโครงหน้าบ้างอ่ะตามมาเลยจะเป็นเส้นสีน้ำตาลอันนี้บอกน้องๆก่อนนะครับเราค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดนะครับอย่าใจร้อนเพราะว่าถ้าใจร้อนเนี่ยตัวเชือกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตามจุดตามมุมที่เราต้องการต่อไปเคที่จะทำเป็นส่วนของจมูกกับคิ้วค่ะเอาเลยมาตัวคิ้วละคิ้วบ้างละเคที่ทำตาแล้วค่ะตาโตถ้าเป็นอันเล็กเนี่ยมันจะยากกว่าอันใหญ่นะของพี่โตเนี่ยก็จะให้เห็นความต่างเลยว่าตอนที่เป็นอันใหญ่เนี่ยพี่โตจะค่อยๆวางไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปขด
ม้วนอยู่ข้างในได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอันเล็กเนี่ยพี่ตัวแนะนำว่าให้ม้วนข้างนอกขดให้ได้ประมาณนึงก่อนเราค่อยแปะเข้าไปแล้วก็อาจจะไปเพิ่มต่ออีกสักนิดๆหน่อยๆต่อไปที่จะทำคอเลยนะคะของพี่โจนี่ขนาดกลางของเคที่จะทำเสื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เอาของอันนี้ไปต่อไปทำตกแต่งดีกว่าแล้วนะคะพี่โจเสร็จยังเนี่ยผมโจก็เสร็จเรียบร้อยครับน้องๆอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ได้แบบที่เคที่ทำนะครับคืออะไรนะหัวใจขดๆกลมๆ มีลวดลายอะไรยังไงก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดน้องๆมีรูปแบบอื่นๆเนี่ยเราก็ทำเป็นแค่โครงภาพคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็หาเชือกหาอะไรที่เป็นแบบเหมือนกับว่าเอามาทำแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเชือกวิเศษใช่ไหมใช่ค่ะเอามาอวดกันหน่อยดีกว่าครับอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ช่วงเวลาที่เรียกว่าจะได้มาวัดกันเลยดีกว่าถ้าเกิดชอบเคที่ของพี่โจให้กดไลค์ถ้าชอบพี่โจของเคที่ให้กดเลิฟเยอะๆเลยนะคะกดเลิฟเยอะๆเลยค่ะเคที่จะได้ชนะพี่โจไลค์เยอะกว่าอยู่แล้วเลิฟเยอะกว่าค่ะแน่นอนปกติกดไลค์ง่ายกดเลิฟง่ายกว่าค่ะชนะเฮ้รู้ชนะเฮ้ในช่วงหน้าไปดูดีกว่าว่าใครจะได้ส่งชิ้นงานมาในช่วงสอนสีอินบ็อกซ์ครับผมช่วงสอนศิลป์ inbox มาแล้วครับมาดูกันหน่อยว่าใครส่งชิ้นงานอะไรยังไงมาอวดกันบ้างช่วงนี้สอนศิลป์ inbox ลุยสวัสดีค่ะพี่โจพี่พลและพี่เคที่หนูชื่อน้องมีนกับน้องมีนาค่ะมาสองคนอายุ6ปีหนูชอบรายการสอนศิลป์มากๆค่ะและหนูก็ชอบงานประดิษฐ์ที่พี่ๆทำด้วยค่ะวันนี้หนูก็มีชิ้นงานกรอบรูปสัตว์น่ารักมาให้พี่ดูค่ะกรอบรูปสัตว์น่ารักจากจานกระดาษนะครับผม3จานร้อยเรียงกันนี่แล้วก็มีเหมือนกับด้านบนเป็นรูปหมีของแต่ละคนใช่มั้ยมีหมีกับแมวใช่มั้ยแล้วด้านล่างก็เป็นใส่รูปภาพของน้องๆเองนะครับผม3รูปนี่ฝาแฝดกันแน่เลยใช่มั้ยใช่น้องมีนกับน้องมีนาอายุ6ขวบทั้งคู่นะครับผมอุ๊ยแยกไม่ออกเลยอ่ะชิ้นงานน่ารักมากด้วยนี่ขอบคุณมากเลยแล้วใช้สีสันสวยงามเลยนะสีเป็นแบบหวานๆน่ะชอบอ่ะพี่ตัวชอบสีนะเนี่ยสีสวยใช่เรียงสีก็สวยดีนะคะเก่งจังเลยขอบคุณมากเลยนะครับทั้งสองคนเลยนี่ฝาแฝดทำชิ้นงานด้วยกันก็สนุกกันแบบนี้คนต่อมาครับตัวเจ้าหญิงละพันเซลเด็กหญิงซีวาแวบุระอายุ7ขวบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาจากหาดใหญ่เลยนะครับผมละพันเซลอันนี้มาแบบไม่ได้แค่เจ้าหญิงละพันเซลอย่างเดียวมาเป็นฉากเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีแบบฉากภูเขาภูเขาแม่น้ำแล้วก็พาร์ทที่แต่ว่าที่สำคัญเลยสำหรับเจ้าหญิงลาพันเซลตามเนื้อเรื่องเนี่ยคือต้องมีผมยาวแล้วมีหอคอยใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีหอคอยแบบเอาให้ผมยาวลงมาจากหอคอยใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องซีวานะฮะน่ารักมากเลยเนาะใช่ค่ะมาจากหันใหญ่เลยนะครับผม7ขวบเองขอบคุณครับต่อไปเด็กชายสกลวิสิทธิ์แซ่ตั้งน้องมาร์ชวาดรูปหุ่นยนต์และรถถังจากจังหวัดอำนาจเจริญครับโอ้โหหุ่นยนต์หุ่นยนต์สองตัวสามตัวเนาะใช่ไหมสี่ค่ะสี่ตัวสี่ตัวแต่ว่ามีหุ่นยนต์ตัวนึงอยู่บนรถถังใช่ค่ะรถถังนี่หลายสีมากเลยนะครับผมแดงม่วงฟ้าแล้วก็สีเหลืองสีเนื้ออย่างนี้นะครับผมแล้วล้อสีแดงๆหัวหอมดูสนุกมากดูแบบกำลังพร้อมรบเลยกำลังจะไปออกรบสงครามโลกใช่ไหมแต่ว่าถึงจะไปเอารบแต่ก็สีสันยังสวยงามอยู่ปกติคุณโจนก็ต้องแบบเป็นเหมือนก็เป็นสีเงินสีอะไรที่แบบดูดุดันแต่เนี้ยดูสวยดูสวยดูสนุกขอบคุณมากเลยนะวันนี้เรียกว่าทั้ง3ข้อความนะครับผมมีเรื่องสนุกมาเล่ามาอวดกันแบบนี้นะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ยังไงครับแคที่สามารถส่งได้หลายช่องทางค่ะที่แรกทางแฟนเพจของเราwww.facebook.com/sorsinclub ค่ะอีเมลด้วย sorsin@thaipbs.or.th นะครับผมตู้ปน12ปนผ.ประดิษฐ์กรุงเทพ10404ก็ส่งมาได้เราวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ข้างหน้ากับรายการสอนศิลป์ลับแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ